ครับว่าวันนี้ก็มาในนามของคณะกรรมการคณะการเมืองนะไม่ได้นามไม่ได้มาในนามของพรรคก้าวไกลหรือว่าพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าทางคณะกรรมการคณะการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราก็ติดตามเรื่องของกระบวนการคัดเลือกสวชุดใหม่มาอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มีเป้าหมายที่อยากให้กระบวนการคัดเลือกสวชุดใหม่เนี่ยมันดำเนินการด้วยความราบรื่นเป็นไปตามกรอบเวลาแล้วก็ปฏิทินที่ได้มีการแถลงออกมารวมไปถึงดำเนินการด้วยความโปร่งใสแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดอันนี้น่าจะเป็น3เป้าหมายหลักของเขตจตุจักรเนี่ยจะมีการจัดสรรพื้นที่พร้อมกระจิกการที่จะไปสังเกตดูว่าการนับคะแนนเป็นเช่นไรนะครับการไปดูผลการนับคะแนนหรือว่าป้ายที่ติดอยู่ตามกระดานต่างๆของ20กลุ่มเนี่ยยังทำได้ค่อนข้างยากมากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับแม้จะมี CCTV อยู่ก็จริงแต่ CCTV ก็ไม่ได้ครอบคลุมทุกมุมนะครับแล้วก็เป็นการแค่การเผยแพร่ภาพไม่ได้มีการเผยแพร่เสียงดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าบทเรียนนึงที่เราอยากจะเรียกร้องไปยังกกต.เพื่อปรับสำหรับการสังเกตการในการเลือกระดับจังหวัดก็คือการทำให้พื้นที่สังเกตการสำหรับผู้สังเกตการและประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะทำให้มันเกิดความโปร่งใสมากขึ้นทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้มากขึ้นผมได้รับแจ้งมานะครับว่าปัจจุบันในการคัดเลือกระดับอำเภอเนี่ยมาตรฐานการจัดพื้นที่สังเกตการก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับมีบางพื้นที่ที่อนุญาตให้ประชาชนผู้สังเกตการเนี่ยไปดูกระบวนการนับคะแนนหรือว่าเอกสารบนบอร์ดได้เลยนะครับมีบางพื้นที่ที่เป็นเหมือนที่เราเห็นในวันนี้ก็คือว่ามีพื้นที่เฉพาะแต่ว่าเข้าไปข้างในหรือว่าติดกับตัวกระดาษไม่ได้แต่ก็จะมีบางพื้นที่ที่ต้องดูจากข้างนอกเลยนะครับผ่านกล้องวงจรปิดอย่างเดียวฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่ามันมีหลายระดับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าถึงในเต็มที่ในการสังเกตการอันนี้คือข้อเรียกร้องหลักเลยข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะมีประเด็นยิบย่อยเช่นมาตรฐานในการปฏิบัติบางอย่างก็อาจจะยังไม่ได้เหมือนกันระหว่างแต่ละหน่วยนะครับอย่างเช่นพอมันมีการจับฉลากว่าในสายหนึ่งจะมีกลุ่มไหนแล้วเนี่ยแนวปฏิบัติว่าจะให้ผู้สมัครในสายเดียวกันได้มีการพูดคุยแนะนำตัวกันหรือไม่นานเท่าไหร่เนี่ยเท่าที่ผมได้รับทราบมาคือแต่ละหน่วยปฏิบัติไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นผมคิดว่าความคงเส้นคงวาในการปฏิบัติของแต่ละหน่วยก็คงเป็นสิ่งที่สำคัญและก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ในการเลือกระดับจังหวัดแล้วก็ข้อสังเกตที่3ท้ายสุดอันนี้คงแก้ไม่ทันแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าอาจจะต้องถอดไว้เป็นบทเรียนก็คือต้องยอมรับว่าจำนวนผู้สมัครในภาพรวมในการคัดเลือกสบครั้งนี้ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่าคนซึ่งผมคิดว่าวันนี้ก็สะท้อนให้เห็นชัดนะครับเพราะอย่างเขตจตุจักรเองเนี่ยที่มีผู้สมัครเยอะแล้วในกทมเนี่ยคือ90กว่าคนเนี่ยปรากฏว่าในการแบ่ง20กลุ่มมีกลุ่มนึงที่ไม่มีคนสมัครเลยก็มีแค่19กลุ่มที่มีผู้สมัครและในบรรดา19กลุ่มเนี่ยก็มีแค่8กลุ่มที่ต้องมีการคัดเลือกกันเองในระดับในกลุ่มนะอีก11กลุ่มเนี่ยคือไม่ต้องคัดเลือกกันเพราะว่ามีผู้สมัครในแต่ละกลุ่มน้อยกว่า5คนนะครับหรือว่า5คนลงมาเป็นต้นนะครับแล้วก็จากที่ผมสังเกตกระดานคะแนนเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สมัครคนนึงอยู่ในกลุ่มที่ต้องมีการคัดเลือกในกลุ่มอาชีพตัวเองและได้2คะแนนขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าแทบจะมีโอกาสเข้าสู่รอบถัดไปสูงมากหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็ได้มีสิทธิ์ในการจับฉลากนะเพียงแค่ได้แค่2คะแนนเท่านั้นดังนั้นก็จะเห็นว่าผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราคงต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปนะครับแต่ว่าเราก็เห็นถึงการตั้งข้อสังเกตและก็ข้อร้องเรียนเรื่องนี้เยอะนะครับผมคิดว่ากกต.ก็ต้องเอาจริงเอาจังในการจัดสรรบุคลากรเพียงพอเพื่อสืบค้นข้อเท็จจริงนะครับเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยที่ไม่กระทบต่อภาพรวมในการคัดเลือกสว.ให้เป็นไปตามปฏิทินอย่างกกต.เนี่ยค่ะได้รับรายงานบ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการหัวการหรือว่าโพยให้ไปเลือกคนกลุ่มใดกลุ่มครับคือถ้าเรื่องที่กมทรับมาอย่างเป็นทางการนะครับก็จะเป็นการตั้งข้อสังเกตมากกว่านะครับซึ่งก็จะคล้ายกับข้อร้องเรียนที่เราเห็นประชาชนบางส่วนแสดงออกผ่านสื่อสาธารณะเช่นว่าตั้งข้อสังเกตว่าทำไมในใบสมัครรูปที่ใช้ในการสมัครเนี่ยดูเหมือนกับจะถ่ายที่ร้านเดียวกันนะครับเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นเพียงข้อสังเกตผมก็ยังไม่อยากจะไปด่วนสรุปว่ามันมีการจัดตั้งหรือว่าการหัวกันอย่างเป็นทางการแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกกต.เนี่ยก็ควรจะเอาจริงเอาจังในการสืบค้นข้อเท็จจริงนะครับในกรณีเหล่านี้